14พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2457การประปานครหลวงได้ถูกตั้งขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้เสด็จมาเปิดกิจการและมีชื่อเรียกในครั้งนั้นว่าการประปากรุงเทพมีกรมสุขาภิบาลกระทรวงนครบาลเป็นผู้รับผิดชอบงานทั้งหมดจากนั้นกิจการประปาก็ได้ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับตามที่ได้ปรากฏการได้เกิดปัญหาภัยแล้งขึ้นในประเทศไทยของเราซึ่งเนื่องจากปรากฏการเอลนีโญซึ่งเป็นปรากฏการที่นานๆจะเกิดสักครั้งหนึ่งมีผลกระทบต่อปัญหาแหล่งน้ำดิบในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงในพื้นที่ภาคกลางเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประเทศของเราเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์ในการเก็บกำรองน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ถูกใช้ไปเป็นจำนวนที่เหนือเกินความคาดหมายทำให้การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพื่อการผลิตน้ำประปาซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประปานครหลวงที่บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการของการประปานครหลวงนั้นได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจระหว่างการประปานครหลวงและกรมชลประทานได้ทำการบริหารจัดการน้ำติดจากเขื่อนป่าสักก็ดีเขื่อนทางด้านวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์เข้ามาเสริมทำให้เหตุการณ์เหล่านี้ได้คลี่คลายลงไปการประปานครหลวงยังสามารถให้บริการน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO โดยไม่กระทบกระเทือนในการบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เป็นบทเรียนกับการประปานครหลวงที่จะต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในการที่จะช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดหรือรู้คุณค่าเพราะทรัพยากรน้ำในขณะนี้มีจำกัดลงและก็น้ำดิบในลุ่มเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้เพื่อกิจกรรมหลายด้านโดยเฉพาะน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งใช้ไปประมาณ170ดังนั้นขณะเดียวกันเราก็ได้เชิญชวนให้สถานที่ประกอบการต่างๆซึ่งใช้น้ำประปาอยู่เข้ามามีส่วนในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในอาคารของผู้ใช้น้ำเพื่อประกาศเป็นสถานที่น้ำประปาดื่มได้ด้วยแล้วก็ได้มีมาตรการในการที่จะควบคุมคุณภาพน้ำจะเป็นเรื่องของการที่จะดูแลในเรื่องคุณภาพการซ่อมท่อการตัดบรรจุการวางท่อไม่ให้มีสิ่งแปรปรองเข้าไปในระบบเส้นท่อของเราแล้วเราจ่ายน้ำด้วยแรงดันที่สูงซึ่งมีหลักประกันว่าสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งภายนอกจะไม่สามารถเข้าไปในระบบประปาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในคุณภาพน้ำของเราครับเกือบ96ปีที่การประปานครหลวงอยู่เคียงข้างประชาชนซึ่งก็ได้จัดทำให้ทรัพยากรน้ำที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกชีวิตฉะนั้นแล้วการอนุรักษ์จึงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนพึงตระหนักและต้องร่วมใจกันทำ